ครับและอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่บ้านผาตั้งนะครับได้เป็นกิจกรรมที่ซึ่งบ้านผาตั้งนี่หมู่บ้านต้นน้ำนะครับนะต้นน้ำยมครับต้นน้ำยมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากิจกรรมของเยาวชนของหมู่บ้านผาตั้งนะครับซึ่งจะต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการปลูกป่านะครับและที่นี่ที่ผมยืนนี่ก็เป็นกลุ่มของเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นบ้านเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ครับคุณเอนะฮะเอก็จะให้รายละเอียดเอจื่อแต้จื่ออย่างครับครับผมจื่อสงกรานต์ปัญญาครับจะอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนของบ้านนี้จริงครับครับกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนเริ่มต้นจากที่บ้านผาตั้งตำบลขุนควนแล้วก็ทั้งตำบลเนี่ยฮะเป็นพื้นที่ต้นน้ำยมซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยแท้จริงคือมีตาน้ำอยู่ที่ตำบลขุนควนเลยแล้วที่นี่คนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยทำอาชีพเชิงเดียวคือเขาโปรดมันสำปะหลังแล้วก็อย่างหลายๆอย่างที่มีการลุกคือป่าทุกๆปีนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ทำกินก็อยู่ในพื้นที่ป่าด้วยฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่ได้อู้ได้จากันนะครับคือส่วนหนึ่งต้องมาจากเยาวชนที่ต้องปลูกฝังกันก็เลยเกิดโครงการกองทุนพันไม้พื้นบ้านตำบลขุนควนขึ้นมาแล้วก็พ่วงกองทุนแก่นน้ำพ่อพันกล้าไม้พื้นบ้านซึ่งจะใจเยาวชนในการเข้ามาเพาะกล้าซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นของบ้านแต่แล้วก็เอาไปปลูกในป่าของตัวเองคือว่าอาจจะเป็นเขตป่าชุมชนนะครับหรือบ้านกับป่าที่พ่อแม่ทำกินอยู่อาจจะทำให้เป็นในระบบของวรรณเกษตรเพราะว่าทำเป็นทฤษฎีไม่บ่ได้อาจจะบ่ครบอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการไปปลูกแหมน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปลูกพืชที่เป็นพืชลักแล้วถ้าเกิดว่ามีการพัดเปลี่ยนฤดูกาลก็ยังมีต้นไม้มีอะไรอย่างที่เขากินอย่างเช่นพันไม้ท้องถิ่นในบ้านเขาอย่างเช่นผักหวานมะลอดมะไฟนะครับไผ่หรืออันกับมะเกวนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นก็ไม่ตีนอ่อนบุหุจักเลยวัตถุประสงค์ในการทำโครงการนี้ส่วนหนึ่งก็คืออยากให้เฮือนออนได้อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในบ้านของตัวเราแล้วก็อยากให้เฮือนออนอยากปลูกป่ามาจากทางไหนแล้วจะได้ไปบอกพ่อแม่ต่อว่าถ้าเกิดแหมน้อยเนี่ยเฮามีการทำไปเรื่อยๆความยั่งยืนจะเกิดขึ้นเฮาเป็นอย่างว่าทำพื้นที่เฮาคือมีน้ำมีต้นไม้ติดกินได้มีไม้ส่วนครัวที่ปลูกได้ด้วยโดยที่ยังมีป่าอยู่อย่างเงี้ยฮะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ครับเยาวชนเข้าร่วมโครงการตอนนี้มีอยู่ประมาณ21คนนะครับแล้วก็ใช่ครับของบ้านผาตั้งแล้วก็กำลังจะขยายไปสู่บ้านข้างเคียงที่เพิ่นเห็นแนวคิดแล้วเพิ่นอยากจะทำเหมือนกันอย่างเช่นบ้านน้ำแป้งบ้านน้ำปุ๊กบ้านป่าขาแล้วก็บ้านสีพรมอย่างเงี้ยฮะครับเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะครับที่ส่งเสริมเยาวชนแล้วก็ชุมชนของบ้านผาตั้งแล้วก็บริเวณหมู่บ้านต่างๆในบริเวณตำบลขุนควนนี่นะครับสืบสานร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำของลำน้ำยมครับ